ไม่รู้ว่าเป็นการรบกวนความสุขก่อนที่พี่น้องจะอ้วกหรือเปล่าเห็นบอกว่าอยากจะอ้วกอ้วกอ้วกอยู่พี่น้องครับเมื่อกี้เนี่ยนะนอกจากอาม่าแล้วนะคุณยายก็หลายคนใบพลูนี่จะเรียกว่าลูกก็กระไรอยู่เพราะรุ่นหลานแล้วยายใบพลูนี่เป็นเพื่อนกันนะแล้วก็ไม่เท่าไหร่นะภรรยาอาจารย์จำรูนณระนองเนี่ยนะครับก็สนุกสนานเลือกเกินตบมือกันทีโอ้เนี่ยเป็นเวทีที่อบอุ่นและความผูกพันของพวกเราเหล่าพี่น้องนะครับที่ร่วมชุมนุมกันมาเป็นระยะเวลายาวนานผมเองพี่น้องครับลงจากเวทีไปตอน6โมงพี่ดินนานะครับที่ช่วยดูแลเวทีอยู่กับคุณทศพลเนี่ยบอกว่าคุณพิเชษวันนี้ช่วยอยู่ปิดเวทีให้หน่อยก็เข้าใจว่าอยู่ปิดเวทีเนี่ยอยู่จนถึงเวทีเลิกแล้วอาจจะพูดอะไรกับพี่น้องเล็กน้อยแล้วก็จะจบกันเพราะจะปิดเวทีเร็วสักนิดหนึ่งพรุ่งนี้ตลาดอารยะนะครับทุกคนทำงานกันแต่เช้าเลยนะแต่ว่าระหว่างนั่งฟังเทศของพ่อท่านโพธิลักษณ์คุณทศพลก็บอกว่าเอ๊ะพูดขึ้นมาข้างๆผมบอกเดี๋ยวฟังพ่อท่านเทศเสร็จมาหาพิเชษฐ์เทศต่อเฮ้ยอะไรตกใจเลยพอไปดูอ้าวเขาเขียนชื่อไว้จริงๆก็เลยยังไม่รู้ว่าจะต้องขึ้นมาแทนใครก็ไม่รู้วันนี้นะครับเอาละแต่ก็ไม่มีปัญหาเพราะก็คงจะได้คุยกับพี่น้องนะครับพี่น้องครับเรื่องราวเยอะแยะมากมายเหลือเกินเหตุการณ์ในบ้านนี้เมืองนี้เมื่อกี้นะครับฟังพ่อท่านพูดพ่อท่านเทศให้ฟังเนี่ยมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจผมก็นั่งคิดว่าเดี๋ยวผมจะมาพูดอะไรกับพี่น้องท่านบอกว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเรื่องกรรมเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่พี่น้องครับเป็นเรื่องที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากทำให้ผมนึกถึงพระสูตรเหมือนกันพี่น้องบอกว่าพระองค์บอกว่าคนเราเกิดมาเนี่ยก็เพราะกรรมเป็นชาวนาเป็นคนชาวไร่ชาวสวนชาวสวนยางไร่ข้าวโพดไร่อ้อยมันสำปะหลังเพราะกรรมทั้งนั้นมามีความสุขกับการโค่นล้มระบบทักษิณด้วยการเต้นรำหน้าเวทีกันสนุกสนานก็เพราะกรรมเหมือนกันนะเนี่ยผมพี่น้องถามว่าแล้วมันเรื่องอะไรนี่มันเดือนกว่าแล้วมันอยู่ที่นี่กับพี่น้องนี่เดือนกว่าแล้วไม่ใช่ว่าได้กลับไปตั้งแต่หัวค่ำทุกวันที่ไหนกว่าจะกลับบางทีก็เที่ยงคืนแรกๆเนี่ยนอนเลยนอนเวทีนอนอยู่ใต้เวทีสองคืนสามคืนแรกมันเรื่องอะไรถามไปถามมาพอฟังพระสูตรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ๋อใช่ก็เพราะกรรมจริงๆนะเนี่ยแต่พี่น้องครับไอ้กรรมที่ว่านี้นะครับไม่ว่าจะเกิดมาเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับผลของกรรมเรื่องของการกระทำนะไม่ว่าทำตั้งแต่ตอนไหนก็แล้วแต่ละนะมันทำให้นึกถึงอะไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองพี่น้องครับอยู่ดีๆคนร่ำรวยมหาศาลเลยนะขายหุ้นตัวเองทีหนึ่งเนี่ยเกือบแสนล้านแต่เหตุผลเล็กๆน้อยๆเหตุผลที่เอาเปรียบคนอื่นนิดเดียวท่านเองไม่เสียภาษีสักบาทหนึ่งใครจะทำอะไรกูวะว่านั้นในที่สุดก็เพราะกรรมตรงนี้ครับจนบัดนี้ไม่มีแผ่นดินเกิดให้ซุกหัวนอนแม้กระทั่งคืบเดียวใช่ไม่ใช่แล้วเมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมาศาลสั่งจำคุกอีก2คนคนหนึ่งเป็นนะมหาเศรษฐีเหมือนกันนะทำไปเล่นไปเป็นเจ้าของทีวีสีเนี่ยช่องสามเหรอแต่จริงๆก็ไม่ใช่เจ้าของเพราะได้สัมปทานไปมันมาแบบเดียวกับทักษิณเลยไอ้พวกได้สัมปทานเนี่ยสัมปทานของรัฐพอให้ไปพี่น้องครับที่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยมันก็ร่ำรวยเอารวยเอารวยเอาโกงประชาชนด้วยการขายเวลาที่ไม่เป็นธรรมจัดสรรเวลาที่ไม่สมควรเวลา
าที่ควรจะให้การศึกษาอย่างน้องใบพลูหลานลูกหลานเนี่ยได้มีรายการดีๆตอนหัวค่ำมันเอารายการตบกันทั้งวันเลยตั้งแต่ต้นจากรายการจนจบรายการทั้งด่าทั้งตบเลยผมนึกว่าเลือดจะสาดหน้าจอที่ไหนได้ล้ำลายทั้งนั้นที่เรียกว่าละครน้ำเน่าแต่พี่น้องครับรวยขนาดนั้นรวยระดับนั้นยังไม่พอมาเป็นรัฐมนตรีอยู่ไม่กี่เดือนดูสิคนมันจะเป็นอ่ะเป็นไม่กี่เดือนปรากฏว่าศาลพิพากษาดูพฤติกรรมแล้วมีพฤติกรรมที่น่าเชื่อเลยว่ามีการร่วมกันกับผู้อำนวยการอะไรนั่นน่ะพลตำรวจตรีอภิรักษ์อธิรักษ์อะไรนั่นนะทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างพี่น้องครับศาลเลยจำคุกเสีย12ปีเอาละแม้นว่ายังไม่ได้อยู่ในคุกแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยนะครับคนแบบนี้มีความสุขนักหรือแม้นว่าจะมีเงินมากมายขนาดนั้นพี่น้องครับมันจะมีความสุขมากนักหรือพอย้อนหลังไปถึงอดีตนะชีวิตที่เคยสุขสบายเหลือเกินอยากจะกินอะไรก็ได้กินอยากจะนอนที่ไหนก็นอนได้พี่น้องครับอยากจะทำอะไรก็ทำได้ตามที่ใจปรารถนาทุกสิ่งทุกประการแต่อยู่ๆวันดีคืนดีพี่น้องวันนี้ก็สงสัยจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วหนีไปแล้วใช่ไหมหนีไปอยู่ไหนมอนเตเนโกสงสัยไปอยู่ด้วยกันผมดูท่าแล้วเนี่ยตั้งแต่ยิ่งรักไปเนี่ยผมสังหรณ์ใจบางอย่างพี่น้องไปทำสัญญากับมอนเตเนโกบอกว่าจากนี้ไปคนไทยไปมอนเตเนโกเนี่ยนะไม่ต้องทำวีซ่านะไม่รู้ว่าแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อะไรกันตรงไหนแต่เปิดโอกาสให้คนไทยอีกหลายคนจะที่ตามทักษิณแล้วก็ตามประชามารินนท์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ประเภทไปจากนี้ไปมอนเตเนโกพี่น้องครับเชื่อเถอะไปแล้วมึงไม่ได้กลับประเทศไทยก่อนแล้วกันอ่ะเอากันอย่างนั้นดีกว่าก็พอมาทึกถึงตรงนี้แหละมันกรรมจริงๆนะอยู่อย่างสบายไม่ดีไม่เอานะครับเซ็นแกรกเดียวติดคุกเลยแล้วเรื่องนี้พี่น้องผมบอกกับพี่น้องเลยว่าไม่ใช่เรื่องคดีแรกไม่ใช่กรณีแรกที่เกิดขึ้นและรับประกันอีกต่อไปว่าไม่ใช่กรณีสุดท้ายเช่นเดียวกันมันจะต้องมีคนที่ถูกคำพิพากษาติดคุกมึงหนีทันมึงก็ไปเลยมอนเตเนโกไปอยู่กับพวกมึงแต่ถ้ามึงหนีไม่ทันพี่น้องครับฮะเข้าคุกเลยใช่ไม่ใช่นี่ก็ทำให้นึกถึงบอกว่าเออมันเพราะกรรมจริงๆนะทำเป็นเล่นเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นพี่น้องครับมันมีเหตุที่ไปมันมีที่มาทั้งหมดก็ทำให้นึกถึงอะไรอีกพอดีวันนี้พี่น้องผมไปได้ความรู้ใหม่มาอีกเรื่องสดๆร้อนๆเลยเมื่อตอนกลางวันนี่เองเมื่อตอนเช้าก่อนเที่ยงเป็นพระสูตรใหม่พี่น้องจำถ้าใครฟังผมปราศัยแล้วเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอยู่เรื่องหนึ่งแล้วนะคือการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยากเหลือเกินแล้วก็ให้เล่าให้ฟังว่าเปรียบเหมือนกับเต่าตาบอดใช่ไหมครับใครเคยฟังแล้วยกมือทีหลายคนไม่ได้ฟังสั้นๆอีกนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะเล่าพระสูตรใหม่ที่ต่อเนื่องเลยพระสูตรที่บอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากนะเปรียบเทียบเหมือนเต่าน้ำท่วมโลกว่าอย่างนั้นเถิดมีเต่าตัวหนึ่งตาบอดพี่น้องครับอยู่ในน้ำในที่น้ำท่วมโลกนี่แหละปรากฏว่ามีบุรุษคนหนึ่งหย่อนแอกไม้ไผ่ลงมาแอกไม้ไผ่อันเนี้ยเจาะรูไว้รูหนึ่งร้อยปีเต่าโผล่ขึ้นมาหายใจทีนึงและแอกไม้ไผ่นี้ไม่ใช่แอกไม้ไผ่เจาะไว้วางลงไปมันก็อยู่ตรงนั้นนะพระองค์บอกว่าลมตะวันออกพัดไปทางตะวันตกไม้ไผ่มันก็ลอยตามลมไปใช่ไหมลมตะวันตกพัดไปตะวันออกมันก็ลอยตามลมอีกลมเหนือพัดไปใต้ลมใต้พัดเหนือมันไปเรื่อยตามลมพัดถามว่าพระองค์ถามบอกภิกษุทั้งหลายเป็นการยากไหมที่เต่าตาบอดตัวเนี้ยร้อยปีโผล่ขึ้นมาจะเจอรูนี้รูเดียวเลยอ่ะโอ้โหยากเหลือเกินพระเจ้าค่ะนี่คือการเกิดเป็นมนุษย์วันนี้พี่น้องครับผมได้ความรู้อีกความรู้หนึ่งต่อจากเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วเป็นนายพิเชษเป็นพี่น้องแล้ว
เป็นทักษิณเป็นประชามารีโนแล้วเป็นอะไรต่ออะไรแล้วแล้วตายไปทีนี้ตายไปไปไหนเนี่ยไม่รู้นะเชื่อก่อนแล้วไปก็ดีไปได้ทำความดีกันมึงไม่เชื่อมึงก็ทำความชั่วไปเรื่อยๆแล้วมึงก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องครับพระองค์บอกว่าไม่ว่าเทวดาหรือมนุษย์เมื่อตายไปถ้านะถ้าตกอยู่ในนรกกำเนิดเป็นเดรัจฉานเปรตวิสัยโอกาสจะเกิดกลับมาเป็นมนุษย์อีกรอบหนึ่งเนี่ยโอ้โหเปรียบเสมือนอะไรพี่น้องครับเหมือนกับเอาเล็บเนี่ยหยิบเศษดินขึ้นมาแล้วก็ถามว่าไอเศษเล็บเนี้ยกับดินทั่วปฐพีเนี่ยมันส่วนไหนมันจะน้อยจะมากกว่ากันสักเท่าไหร่ภิกษุบอกว่าไม่อยู่ในปริมาณที่เปรียบกันได้เลยมันมหาศาลโอ้โหมันเปรียบเทียบไม่ได้แล้วพระองค์ก็บอกว่าเหมือนกับมีเกวียนอยู่20เล่มเกวียน พี่น้องครับไอ้เกวียน20เล่มเกวียนเนี่ยบรรทุกอะไรรู้ไหมครับบรรทุกเมล็ดงาเกวียนแต่ละเล่มนี่แหละบรรทุกเมล็ดงาจนเต็มเหมือนกับคนตกไปเป็นนรกเป็นเมล็ดงาที่อยู่ในเกวียนทั้ง20เล่มนี้แหละแล้วไม่ใช่ว่าอยู่ๆเอาเมล็ดงาออกมาใบลูกเม็ดนึงเนี่ยนะแล้วเราจะได้เกิดเป็นมนุษย์บอกว่าล่วงไปล่วงไปเป็นแสนปีแล้วก็เมล็ดงาไอเนี้ย1เมล็ดจาก20เล่มเกวียนเนี่ยได้มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์พี่น้องผมก็คิดว่ามันจะใช่เหรอพี่น้องครับเอาว่ามนุษย์บนโลกนี้ 7,000 กว่าล้านคนมีคนบอกว่าเฉพาะสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสวนลุมนี้มากกว่า 7,000 กว่าล้านตัวมากกว่า 7,000 กว่าล้านชีวิตก็แปลว่าสงสัยมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแปลว่าไอ้พี่น้องครับไอ้พวกทำชั่วทั้งหลายนอกจากติดคุกแล้วไม่มีแผ่นดินอยู่และในที่สุดมันเกิดตกไปอยู่ในนรกกว่าจะเกิดขึ้นเป็นมนุษย์อีกครั้งนึงโอ้โหไม่ต้องคิดแล้วไม่อยู่ในวิสัยจะคำนวณได้ว่าอีกเมื่อไรจะเกิดกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นพี่น้องสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่นี้เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นการเสียเปล่าเลยเพราะเรากำลังสร้างมนุษย์ที่มีคุณภาพมนุษย์ที่ดีให้เกิดขึ้นในโลกต่างหากใช่ไม่ใช่พี่น้องครับมีคนพูดบอกว่ามีที่นาสักหมื่นไร่ถามว่าวันหนึ่งคุณกินข้าวสักกี่จานมีเป็นหมื่นหมื่นไร่เลยลงสีเยอะแยะโครงการรับจำนำข้าวโกงกันแล้วโกงกันอีกจนปัดนี้พี่น้องครับ500,000กว่าล้านแล้วที่เจ๊งไปถามว่าวันวันหนึ่งมึงกินข้าวกี่จานมีห้องนอนเป็นพันห้องถามว่าที่นอนคุณจริงๆเนี่ยกว้างกี่นิ้วยาวกี่ศอกเออแค่นั้นยังไม่พอพี่น้องครับแล้วถามต่อว่าที่นอนเนี่ยหลับดีจริงๆหรือเปล่าหรือนอนฝันร้ายตลอดทั้งคืนฮะมันต้องมีพวกทำชั่วพี่น้องครับมันไม่ได้หลับฝันดีหรอกนอนสะดุ้งทั้งคืนน่ะบางสิ่งบางอย่างพี่น้องครับเราไม่มีสิทธิ์ครอบครองก็จริงแต่เราก็มีสิทธิ์ใช้มันใช่ไม่ใช่มึงมีเครื่องบินส่วนตัวบินไปไหนก็ได้กูไม่ต้องมีหรอกแต่กูก็บินไปได้เหมือนกันนะแล้วกูไม่ต้องบินไปก็ได้กูนั่งรถทัวร์ก็ได้วะเป็นไรไปแม้นว่าเราไม่มีสิทธิ์ครอบครองพี่น้องครับแต่เราก็ใช้สิทธิ์นั้นในฐานถึงแม้ว่านะครับไปขอใช้สิทธิ์เขาบ้างเป็นบางครั้งบางคราวก็ยังได้เลยไม่มีโรงหนังส่วนตัวแต่กูก็มีตังค์ซื้อตั๋วดูหนังได้ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องสร้างโรงหนังส่วนตัวใหญ่โตมโหฬารหรอกไอ้โฮมเธียเตอร์อะไรน่ะแต่เราก็ได้ดูหนังเหมือนกัน
ฝนตกพี่น้องครับผมไม่ต้องมีอะไรขอเพียงแต่กันสาดของคุณเนี่ยผมไปยืนหลบฝนสักหน่อยผมมีสิทธิ์ทำได้ใช่ไม่ใช่บางคนพี่น้องมีสวนสวยงามเหลือเกินในนั้นทั้งดอกกุหลาบดอกมะลิดอกเฟื่องฟ้านะดอกทิวลิปดอกอะไรเต็มไปหมดแต่ผมมีสิทธิ์ที่ไปชะโงกแล้วก็ขอดูชื่นชมความสวยงามดอกไม้นั้นด้วยได้ก็ใช่ไหมครับก็ทำได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่น้องนี่คือสิ่งที่นักปรัชญานักคิดเขาสำรวจเขาเห็นเขาสรุปว่าจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยพี่น้องครับมันไม่ได้ต้องการอะไรมากมายกว่าความจำเป็นของชีวิตหรอกเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้สิ่งที่มนุษย์พึงกระทำสิ่งที่พวกเราพึงสำนึกก็คือทำอย่างไรที่จะให้มนุษย์จะได้อยู่กันอย่างมีความสุขไม่เบียดเบียนกันและกันเพราะฉะนั้นเมื่อจะเป็นอย่างนี้ได้ภารกิจที่พวกเรากำลังทำอยู่นะครับคือภารกิจเพื่อความสุขของส่วนรวมภารกิจเพื่อความสุขของบ้านเมืองพี่น้องในญี่ปุ่นเนี่ยเขามีนักรบที่เรียกว่าซามูไรซามูไรของญี่ปุ่นเนี่ยนะมันมีเขาเรียกว่ามีปรัชญาประจำตัวเลยซามูไรแต่ละคนแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือว่าเขายึดเอาความตายเป็นสรณะเมื่อคุณเป็นซามูไรสุดท้ายชีวิตคุณเนี่ยคุณอย่าไปกลัวความตายเพราะความตายนั่นคือการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการเป็นซามูไรการเสียสละที่ยิ่งใหญ่นั้นผลักดันให้ซามูไรแต่ละคนพี่น้องครับสิ่งที่ต้องทำคือทำความดีเป็นนิดหลีกเลี่ยงความชั่วอย่างสม่ำเสมอแล้วประพฤติปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์และสุจริตตลอดเวลานั่นคือปรัชญาของการเป็นนักรบของการเป็นซามูไรนั่นเป็นปรัชญานะครับของเซนที่สอนคนรุ่นหลังสืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเขาบอกว่าเมื่อคุณเดินผ่านธรณีประตูออกไปคุณจะได้เผชิญกับศัตรูของคุณตลอดเวลาและการเผชิญหน้ากับศัตรูของคุณตลอดเวลาคุณต้องมีจิตวิญญาณของการต่อสู้ในหัวใจของคุณตลอดเวลาเช่นกันจิตวิญญาณของการต่อสู้นั้นก็คือจิตวิญญาณที่บอกว่าเอาความตายเป็นสรณะแปลว่ายึดการเสียสละแม้นความตายมาถึงก็ไม่หวั่นเกรงใดๆทั้งสิ้นพี่น้องถึงบอกกับพี่น้องมาว่ามาถึงวันนี้พี่น้องครับเราเองเรามีจิตวิญญาณที่เป็นจิตวิญญาณของการต่อสู้อยู่ในหัวใจของพี่น้องผมไม่ต้องพูดเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะมองตาก็รู้กันว่าพวกเราคิดกันอย่างไรอย่างที่เมื่อกี้ใครพูดหรือพ่อท่านตอบคำถามหรืออย่างไรไม่แน่ใจนะเสมือนกับว่าเราจะสู้ชนะเหรอทศพลบอกว่าในเขมรเขาชุมนุมกันเป็นแสนของเราชุมนุมกันพันหนึ่งแต่พี่น้องครับการเปลี่ยนแปลงในโลกนี้เนี่ยมันไม่ได้พอเริ่มเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับคนครึ่งประเทศออกมาแล้วขยมประเทศนั้นลาบเป็นหน้ากองไม่ใช่ประเทศไทยก็เหมือนกันการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคแต่ละสมัยพี่น้องครับมันก็มาจากเล็กสู่ใหญ่จากน้อยไปสู่มากจากปริมาณไปสู่คุณภาพเหมือนกันครับวันนี้เราสั่งสมทางคุณภาพอาจจะยังไม่มากทางปริมาณอาจจะยังไม่มากแต่ทางคุณภาพพี่น้องครับเราซึมซับกันเยอะแล้วเหมือนอย่างที่ลุงปรีชาบอกกับพี่น้องตลอดเวลาว่าไม่จำเป็นต้องเป่านกหวีดแต่เมื่อรู้มีสัญญาณบอกกันตลอดว่าวันนี้ใช่แล้วเราจะยึดประเทศนี้เป็นของเรากลับคืนก็นั่นก็แปลว่าเวลาแห่งการทวงคืนความถูกต้องความชอบธรรม
ต้องมาถึงไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะฉะนั้นพี่น้องผมเองก็ไม่มีคำถามเหมือนกับพี่น้องก็ไม่มีคำถามว่าแล้วเราจะอยู่กันอีกสักกี่วันลุงปีชาบอกว่ากี่วันก็กี่วันแล้ววะก็ผมเองก็ถามตัวเองเหมือนกันว่าเอ๊ก็มีความสุขดีเหมือนกันนะได้กินอาหารมังสวิรัติอย่างอร่อยอร่อยหาซื้อที่ไหนก็ไม่ได้พี่น้องอาหารดีมีคุณภาพไม่ใช่ว่าต้องกินที่เหลาเท่านั้นนะไม่ได้แปลว่าโต๊ะจีนโต๊ะละ 20,000 ถึงจะดีและอร่อยไม่ใช่นะดีคืออะไรดีนี่แปลว่านะกินแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยรสชาติดีอร่อยมีความสุขแค่นั้นเนี่ยถามว่ามันดีมีคุณภาพยังไม่ใช่แต่สำหรับพี่น้องครับพี่น้องกินผักที่นี่อย่างสบายใจรับรองว่าไม่มีสารพิษเห็นลูกฟักข้าวเมื่อกี้หรือเปล่าโอ้โหสีแดงลูกขนาดนี้เห็นลูกมะระเมื่อวานหรือยังแขนผมว่าใหญ่แล้วนะยังเล็กกว่าลูกมะระอีกอ่ะพี่น้องแล้วเราก็อยู่กันเราก็เห็นคนทำงานพี่น้องครับผมเห็นคนหลายคนที่ผมรู้ด้วยว่าจบเอาว่าหมอล่ะจะหมอฟันหมอยาหมออะไรก็แล้วกันจบหมอกวาดถนนกวาดขยะผมเห็นคนหลายคนล้างห้องน้ำผมคุยด้วยพูดคุยด้วยผมรู้ว่าพี่น้องครับไม่ธรรมดาหรอกครับสำหรับการศึกษาที่เขามีแต่จิตใจของคนเหล่านี้จิตใจของพวกเราพี่น้องครับมันเกินกว่าที่จะหาความดีใดๆมาบรรยายได้แล้วเพราะฉะนั้นผมพูดกับพี่น้องไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่หนแล้วทุกคนก็พูดกับพี่น้องก็รู้ตลอดเวลาแล้วสำนึกอยู่ในใจเสมอว่าพี่น้องครับเรากำลังทำเรื่องดีๆและไม่ใช่เพื่อตัวเราเองแต่เราทำให้กับประเทศนี้ให้กับบ้านเมืองนี้และก็ให้กับลูกกับหลานของเราใช่ไม่ใช่แล้วผมพูดกับพี่น้องก็หลายครั้งว่าพี่น้องครับมโนปุพพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจประเสริฐทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจของพี่น้องทุกคนครับขอบคุณมากครับ